ติดตรงตัวติดไมค์เนาะมันก็เลยทำให้เรานอนไม่ค่อยสบายแล้วฝั่งด้านนี้แล้วก็สามารถปรับเอนได้เช่นเดียวกันค่ะเพียงแค่เราดึงหยุดคิดแบบนี้แล้วก็ปรับเอนแบบนี้ได้เรายังมีพื้นที่เหลือให้กับผู้โดยสารแถวที่3ด้วยก็ตรงนี้ก็เป็นช่องใส่ขวดแก้วน้ำวางขวดน้ำ2ขวดที่เท้าแขนวางแขนก็จะเป็นสีน้ำตาลขนาดใหญ่มีจุดยืดบอกเด็กค่ะ2จุดตรงกลางด้านหน้าค่ะด้านนี้เลยแล้วก็ตรงกลางด้านหน้าค่ะด้านนี้เลยจะเป็นตัวนี้ก็จะมีเอ็นดี้ค่ะด้านนี้ให้เราใช้1จุดช่องเสียบ USB 2จุดค่ะอันนี้จะให้ดูด้านบนนะคะด้านบนตรงนี้จะเป็นไฟสองสว่างไฟในห้องผู้โดยสารของแถวที่2ค่ะด้านบนก็จะมีตัวปรับความแรงของพัดลมต้องปรับอากาศเบาส่วนจอตรงนี้ค่ะจะเป็นจอให้เราดูไม่ว่าจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์การ์ตูนหรือฟังเพลงค่ะตรงนี้สามารถเปิดดูได้เลยขนาด 12.1 นิ้วค่ะมาดูทางแถบประตูด้านนี้กันค่ะตัวเปิดประตูค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมค่ะตัดเส้นด้วยเช่นสีเทาแบบนี้ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นหนังสีน้ำตาลตะเข็บได้สีขาวค่ะทำให้รถดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะก็จะมีตัวกดกระจกแต่งตรงนี้ด้วยเป็นโนแบ็กสีดำเงาค่ะช่องวางขวดน้ำ1จุดช่องวางของด้านข้างไฟส่องสว่างค่ะในกรณีที่เราเปิดประตูค่ะในตอนกลางคืนฝั่งซ้ายของผู้โดยสารด้านหน้ากันฝั่งด้านนี้ตัวเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็จะมีตัวแต่งก็เป็นแบงค์สีดำตัวจับด้านหน้าก็จะเป็นมือช่องให้เราถอดมือจับเข้าไปได้ตรงนี้ก็จะตกแต่งด้วยหนังสีน้ำตาลเหมือนกันด้านล่างวางขวดน้ำหนึ่งจุดวางของสัมภาระของเราค่ะแล้วก็จะให้ดูทางด้านนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็แผ่นตรงนี้ค่ะจะมีไฟตอนนี้ไม่ได้สตาร์ทรถเนาะถ้าเราสตาร์ทรถขึ้นมาก็จะมีแสงตัวฟอนต์ตัวหนังสือของปาเจโรสปอร์ตขึ้นค่ะสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรับชมทางฝั่งของคนขับกันค่ะทางฝั่งด้านคนขับฝั่งนี้ค่ะตัวจับเปิดประตูค่ะก็จะเป็นโครเมียม